เรื่องแรกก่อนกลับมาที่เรื่องที่ท็อปนิวส์ของเราก่อติดเรื่องนี้มาโดยตลอดท่านผู้ชมที่ดูช่องอื่นอาจจะเห็นไม่ได้เห็นข่าวนี้ในช่องอื่นเลยนะต้องเรียนนะเพราะมีท็อปนิวส์เจ้าเดียวที่เกาะเรื่องนี้เหรอนะฮะน็อตกองสลากพลัดหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการขายสลากเกินราคาครับพี่สำราญนะครับเราเห็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะตั้งแต่ตอนเป็นคสช. 2557สิ่งหนึ่งที่เจอก็คือชาวบ้านก็มาร้องเหมือนกับลองของคสช.น่ะโอ้โหปฏิวัติเข้ามานี่แก้ปัญหาหวยแพงได้ไหมรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลไหนก็แก้ไม่ได้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ดูจะขึงขังดูจะจริงจังนะตอนนั้นนะ2558ตั้งบิ๊กแดงนะพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ตอนนั้นท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่1เข้าไปเป็นประธานบอร์ดแล้วก็ไปจัดการในเรื่องนั้นกระบวนการการจัดการก็ว่ากันไปแต่ณตอนนั้นนะ57ที่เข้ามาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย8ปีแล้วพี่สบาน8ปีเต็มๆเลยนะ8ปีเต็มๆแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราก็ยังเห็นหวยเนี่ยเกินราคา80เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยก็มีหวยดิจิตอลนะและที่สำคัญมันมีวิวัฒนาการของการขายเกินราคาเนี่ยนะฮะผ่านแพลตฟอร์มด้วยแพลตฟอร์มเอกชนด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดที่เราเกาะติดมาก็คือเจ้าใหญ่เจ้าโตที่สุดตอนนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะกองสลากพลัดโดยคนนี้คุณน็อตนะฮะน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่า CEO น็อตนะเพิ่งโพสต์ไปเมื่องวดล่าสุดนี่เองงวดที่จะออกวันที่30นี้พี่สำราญนะครับงวดที่จะออกวันที่30บอกว่าหวยของเราเนี่ยตอนนี้ขอปรับราคาขายใบเดียวกับ2ใบแล้วปรับราคาขายใบละ100บาทรวมแบบแบบ3ใบขึ้นไปใบละ105บาทรวมแบบโพสต์หลาอยู่หน้า Facebook เลยพี่สำราญเดี๋ยวๆ3ใบกี่บาท3ใบขึ้นไปแบบหวยชุดน่ะใบละ105บาทอ๋อคิดว่า3ใบ100โหโลกนี้ไม่มีอยู่จริงครับพี่สำราญใบละ30กว่าบาทไม่มีอยู่จริงเอ้ยแบบนี้มันผิดเห็นๆเลยนี่ก็เขาบอกห้ามขายเกิน80บาทพี่สำราญมันผิดกฎหมายผิดอันนี้ประกาศบอกว่าจะขายหวยใบละ100บาทเอ้าแล้วยังไงผิดแล้วยังไงหลายคนก็บอกผิดแล้วยังไงแล้วทำไมไม่ไปจัดการเอ้าแล้ววันก่อนที่เห็นสำนักงานสลากกินแบ่งโพสต์ทำแบนเนอร์มาอย่างดีเนี่ยนะเนี่ยว่าขายเกินราคาผิดกฎหมายแล้วตกลงยังไงอ่ะก็เนี่ยถึงต้องตั้งคำถามกันว่าเอาละเอกชนเนี่ยจะโพสต์จะขายจะกี่ชุดกี่บาทยังไงก็ได้หมดแล้วแต่เลยนะฮะแต่ปัญหาคือว่าหน่วยงานของรัฐพี่สำราญสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลให้การขายสลากเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอันนี้อยู่กับกระทรวงการคลังใช่ไหมอยู่กับกระทรวงเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจแต่เขาขึ้นกับสำนักนายกนะเพราะว่ามีรัฐมนตรีอนุชานาคาสายกำกับดูแลอ๋อเหรอแต่ประธานบอร์ดนี่เป็นประธานบอร์ดคุณรัฐวรนใช่ใช่คุณรัฐวรนแสงสนิทขึ้นกับกระทรวงการคลังใช่ขึ้นกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าประธานบอร์ดก็คืออธิบดีกรมสรรพากรทีนี้เอาละยังไงประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่ตรงนี้คือว่าหลังจากที่รัฐบาลนี่พยายามจะจัดการนะเพิ่มหวยก็เพิ่มไปแล้วเพิ่มจำนวนหวยก็เพิ่มไปแล้วขายให้เต็มที่หรือแม้แต่เจอ5เสือนะครับกองสลากหรือเอกชนที่ไปกว้านซื้อเนี่ยนะก็มารวบรวมหวยชุดที่สุดแล้วการจัดการก็ว่าการมีหวยชุดทำให้หวยเกินราคาเขาก็เลยเป็นล้างระบบของนะล้างระบบในเรื่องของโควต้าหวยนี่ทิ้งหมดให้เหลือหวยเพียงแค่2รูปแบบนะปัจจุบันนี่หวยงวดหนึ่งจะมี100ล้านใบครับพี่สมานใช่ใช่หวย1งวดมี100ล้านใบ31ล้านใบถูกกระจายไปสู่องค์กรสมาคมจังหวัดการกุศลต่างๆว่าไป69ล้านใบถูกกระจายไปสู่โควต้ารายย่อยแล้วก็การจองซื้อจองล่วงหน้าจองซื้อล่วงหน้ากับโควต้ารายย่อยสลัตะนี่ประมาณได้คนละ5เล่มนะคนละ5เล่มก็คือ500ใบนะฮะ500ใบนะครับใบนึง70บาท40สตางค์ขาย80บาทคุณจะได้ค่าใช้จ่ายได้กำไรอยู่ที่9บาท60สตางค์ขายครบเล่มคุณก็มีงวดนึงคุณได้ประมาณ 4,200 งวดคุณได้เกือบ 10,000 นะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะให้เอกชนให้ประชาชนคนที่ไม่มีงานทำคนที่ว่างงานไม่มีอาชีพไม่มีอะไรได้มีรายได้เดือนละหมื่นบาทนี่ก็พออยู่ได้ครับเดือนก็พออยู่ได้แต่วันนี้มันมีเอกชนหัวใสนะครับหลังจากที่เลิกโควต้าหลังจากที่เลิกรายใหญ่หลังจากที่เลิกตัวของ5เสือกองสลากมันก็น่าจะจบไปกระบวนการนี้ก็คงจะเหลือแค่สาววังสะพุงเดินขายทั่วไปตามหน้าธนาคารก็น่าจะมีพอยต์เพียงเท่านี้กลุ่มเล็กๆแต่ปัจจุบันปรากฏว่า
มันมีแพลตฟอร์มเอกชนเจ้าหนึ่งอย่างกองสลากพัดเขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาพี่สำราญครับแล้วก็ไปรับซื้อไปกว้านซื้อเลยจะเอกชนรายย่อยคุณจะได้5เล่มคุณยังมีกี่เล่มเอามาขายผมต้นทุนคุณ70บาท40สตางค์ผมซื้อคุณ92บาทอ๋อพี่สำราญซื้อ92ยังไงคุณก็ไปขาย80บาทไม่ได้อยู่แล้วซื้อ92มาคือโอเคแหละรายย่อยที่ไปได้มาจากกองสลากคนละ5เล่มอ่ะนะครับก็ได้มา7เท่าไหร่70บาท70บาท40สตางค์มาขาย92เขาได้12บาทเขาก็โอเคโอ้ยกำไรยิ่งกว่าอะไรมีเท่าไหร่ก็แห่มาให้หมดพี่ทำงานปรากฏว่างวดล่าสุดวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เขาไปยืนไลฟ์เนี่ย14ล้านใบพี่ทำงานอยู่ในมือเขาอ่ะนะเนี่ยอยู่ในกองเนี่ยเขาบอก14ล้านใบพร้อมขายวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโอ้แอปเป๋าตังไปเช็คมาล่าสุดตอนนี้โควต้าที่เปิดรับเนี่ยนะฮะมีอยู่16ล้านใบอีก2ล้านใบเนี่ยกองสลากพัดเอกชนจะแซงรัฐบาลพี่สำราญผมนี่ซื้อทุกงวดเนี่ยพูดตรงๆเลยนะกระเป๋าตังค์นี่ครับอย่างน้อยงวดละ5ใบฮะอุดหนุนซื้อแบบชุดมั้ยซื้อแบบเลขเดียวกัน5ใบเลยโธ่ทำยากส่วนใหญ่ก็ซื้อใบเดียวนะกดมั่วๆไป5ใบช่วยรัฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมสำนักงานสลากกินแบ่งผมซื้อเลขเดียว10ใบเลยพี่สำนานเหรอผมซื้อแบบยกชุดเลย10ใบเลยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกเพราะยังไงเราอยากจะช่วยรัฐเสริมรัฐอยู่แล้ว จริงนะ จริงผมซื้อทีละ10ใบทีนี้ถ้าผมฟังไม่ผิดนะคุณหนุ่มท่านผู้ชมครับคล้ายๆว่านี่กระเป๋าตังค์จริงๆเคยฟังตอนใหม่ๆนะผมเคยสัมภาษณ์ประธานสลากกินแบ่งด้วยนะคุณลวรนนะครับเป้าเนี่ย21ล้านฉบับนะใช่เดินมาได้แค่16 17ล้านฉบับเสียงเรียกร้องหรือเสียงคนที่ขอให้ทบทวนก็มีเยอะพี่สำราญ เพราะหวยใบเนี่ยมันถูกหายออกไปจากตลาดนี่คุณละวรนพ่อค้าแม่ค้าที่จะเดินซื้อเนี่ยมันไม่มีของเพราะว่าคนเนี่ยเอาไปเข้าในระบบหมดปรากฏว่าก็ต้องไปกว้านซื้อไอ้สิ่งที่มันมีอยู่น้อยๆเนี่ยนะในราคาที่สูงขึ้นเอกชนเจ้าใหญ่อย่างน็อตกองสลากนะมีเงินถุงเงินถังพี่สำราญกวาดเลยตอนแรกซื้อ80ซื้อ85รายย่อยมาซื้อแข่งตอนนี้ซื้อไป90 92 95ล่าสุดซื้อ98บาทงวดนี้98บาทหลายคนจะตั้งคำถามว่าวันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ8ปีแล้วนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งบนสุดพยายามจะแก้ปัญหาตั้งคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมากำกับดูแลคณะกรรมการในการแก้ปัญหาหวยแพงตั้งอนุมามีคุณลัมโบ้อยู่พักนึงมีบิ๊กโจ๊กอยู่พักนึงไปจับพอขึงขังล่าสุดเงียบครับเงียบหมดนะถัดมาคนที่รองลงมาก็คือบอร์ดกองสลากมีท่านลวรนเป็นทั้งอธิบดีกรมสรรพากรใช่วันนี้เม็ดเงินเนี่ยพี่สำราญลอตเตอรี่14ล้านใบเขาไม่สามารถจะจ่ายเครดิตเช็คได้เพราะว่าเงินมันต้องหมุนไปด้วยความรวดเร็วมีอย่างเดียวคือต้องเอาเงินสดไปซื้อนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อเนี่ยต้นทุนเขา98บาทพี่สำราญ98บาท14ล้านใบเฉลี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยเขาต้องมีเงินประมาณ 1,200 ล้านเนี่ยเพื่อจะเอาเงินไปซื้อต่องวดนะ 1,200 ล้านไปซื้อมา14ล้านใบเอาไว้กับตัวเองแล้วต้องไปขายอีกเพื่อจะเอาเงิน 1,200 ล้านบวกกำไรนี้กลับคืนมานะครับวันนี้กรมสรรพากรนะฮะท่านต้องตรวจสอบดูแล้วอ่ะเม็ดเงินการทำมาเรื่องภาษีเรื่องค่าจ่ายเรื่องการเสียภาษีถูกต้องไหมแวดที่เขาว่าเป็นอย่างไรและที่สำคัญวันนี้เราต้องขยับไปถึงปปงปปงเข้าไปดูไหมว่าโอกาสที่คนจะเอาเงินสีเทาพี่สำราญปปงเหรอก็ยังจริงๆพี่สำราญมีปัญหาของตัวเองอยู่เลยตอนนี้เงิน2ล้านประชาชนถอนเงิน2ล้านนี่ต้องรายงานนะแต่ใครเอาเงินเป็นพันๆล้านมาลงทุนกับน็อตกองสลากพัดเอาให้เป็นเงินทุนน่ะในการไปหมุนผมว่าทนโทษเลยนะโอเคแหละตรวจสอบธุรกรรมของคุณน็อตอะไรก็ว่ากันไปครับต้องมีผู้ร้องมั้ยเดี๋ยววันจันทร์จะมีคนไปร้องที่ปปงใครร้องฮะคุณสนธิยาสวัสดีอ๋อวันจันทร์วันพรุ่งนี้คือมันต้องมีเนี่ยผมว่าบางทีก็จำเป็นนะไม่งั้นคล้ายๆว่าก็ไม่มีคนร้องเรียนไม่มีต้นเรื่องอะไรประมาณนี้นะคือรัฐบาลไทยโทษรัฐไทยนี่ก็ชอบไปมีเรื่องร้องเรียนซะก่อนมันถึงจะขยับกันนะครับจริงๆต้องตระหนักด้วยหน้าที่นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยผมว่าเป็นเบื้องต้นเลยแหละคุณหนุ่มต้องมีสำนึกต้องจัดการต้องจัดการน่ะคุณขายกันแบบสิบผิดหมดก็เขาพูดประกาศต้นทุนเขามา98เขาขาย101อ่ะบางคนบอกว่าคุณสำราญโธ่เขาขาย90บาทก็ดีแล้วขาย100บาทก็ดีแล้วไปดูตามริมถนนสิ
ก็จับสิครับเออนั่นสิเออไม่คุณก็ไปซื้อที่เป๋าตังค์เป๋าตังค์80บาทพี่สำราญผมว่างั้นเนี่ยคือแล้วคนเนี่ย9 31ล้านฉบับอ่ะนะ9 69ล้านเนี่ยนะที่เป็นรายย่อยเยอะใช่มั้ยใช่อันนี้แหละมันต้องมีข้อแม้เหมือนกันนะวันนี้สิ่งที่ต้องมีข้อแม้คนห้ามไปซื้อก่อนนะห้ามไปทำการแบบทานอสกองสลากทำอ่ะนะคือระเบียบของกองสลากเนี่ยเขาระบุชัดตอนที่ผมสมมุติผมได้โควต้าพี่สำราญผมไปทำสัญญากับทางสำนักงานสลากเขาจะบอกเลยหนึ่งห้ามไปขายต่อให้ผมแค่เป็นคนขายให้กับประชาชนเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ผมไปขายต่อให้กับดอสกองสลากไปขายต่อให้กับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยนะผิดไปรวมชื่อนี่นะโดนยกเลิกโควต้าก็ยกเลิกสิปัญหาคือสำนักงานสลากไม่ทำแบบนี้พี่สำราญเวลาเขาไปขึ้นเงินเนี่ยเขาขึ้นทีเนี่ย80กว่าล้านหรือว่า48ล้านนะ64 24นะก็ประมาณเขาได้8ใบ8ใบก็ต้องรู้ว่าใครได้จะของ8ใบที่รางวัลที่1ก็ต้องรู้เพื่อจะได้ไปยกเลิกโควต้าคือจะมีบางกลุ่มบางท่านน่ะบอกโอ้ยคุณอุดรคุณสำราญโลกสวยเหลือเกินนะมันเป็นอยู่อย่างนี้มาเป็นทศวรรษเป็นศตวรรษแล้วนะเป็นหลาย10ปีแล้วนะงั้นท่านนายกก็ต้องคุณจะมาแก้วัน2วันได้ยังไงแต่ผมคิดว่ามันต้องทำให้ดีที่สุดต้องแก้ได้มันต้องปลดได้ต้องทำให้ได้มากกว่านี้ทำให้ดีที่สุดเป๋าตังค์ยังทำได้เลยอย่างน้อยเป๋าตังค์นี่ร้อยล้านฉบับร้อยล้านใบอ่ะใช่ไหมร้อยล้านใบเอามาอยู่ในเป๋าตังค์สักโอ้โหสัก50ล้านใบนี่สักครึ่งหนึ่งได้ไหมผมว่ามันจะเบาไปเยอะเลยนะถามว่าแล้วประชาชนรายย่อยเป็นไงคุณได้โควต้ามาคุณก็ขาย80บาทสิโอเคก็เท่านั้นเองอ่ะมีอะไรฝากไหมคุณหนุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องหวยโดยสรุปนะท่านผู้ชมมาพูดไปก็เหมือนบ่นนะครับแต่ว่าวันนี้ทางผอ.กองสลากในฐานะที่เป็นพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กำกับดูแลแล้วก็ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็เห็นแบนเนอร์แล้ววันก่อนเนี่ยมีใช่ไหมมีเยอะโอ้แบนเนอร์สวยนะทำนี่ผู้ใดพบเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะอ้าวก็ฟ้องกันกลางอากาศตรงนี้แหละครับต้องขอกันคือเราเป็นผู้บริโภคนะช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมนี่คำขวัญของสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับยืนหยัดยุติธรรมหน่อยสิครับจะได้ไปด้วยกันคือถ้าเราเสียตังค์ร้อยหนึ่งนะพี่สำราญไปซื้อลอตเตอรี่เขานะแล้วเราถูกรางวัลเนี่ยมันได้เกิน6ล้านเนี่ยมันก็โอเคเพราะมันมีกำไรส่วนต่างเยอะแล้วเงินเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าใครครับมันไม่ได้ช่วยราชเสริมรัฐไปช่วยเอกชนนะใช่ไปเสริมให้เขามีตังค์ไปซื้อเฟอร์รารี่เขาอะมันไม่ถูกต้อง50ล้านเหรอได้ข่าวประมาณนั้นอิจฉาสีแดงแป๊ดเชียวนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดถึงปปงก็เดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยวไปตึกปปงหน่อยช่วงนี้ระส่ำเหมือนกันนะฮะเจอคุณชูวิทย์เข้าไปทีเดียวทำไมคุณชูวิทย์ไปลื้อพรมเหรอโอ้โหไปลื้อพรมเขาอุตส่าห์เขี่ยไว้กรบไว้พี่สำราญไปเปิดดูนี่พังงะเลยนะฮะครับ